นสาวเล่าทั้งน้ำตาตะยมมาทูตถูกโกงค่าแรงชี้เมื่อเช้าเพิ่งนั่งกินข้าวด้วยกันแฟนสาวเล่าทั้งน้ำตาตะยมมาทูตถูกโกงค่าแรงชี้เมื่อเช้าเพิ่งนั่งกินข้าวด้วยกันก่อนไปสัมภาษณ์งานเอจใจโทรไปไม่รับให้ญาติไปดูพบร่างไร้วิญญาณอยู่ในห้องจากกรณีร้อยตำรวจเอกเดชสวัสดิ์ตศดิษชนอุทมนตรีรองสวสอบสวนสน.ศาลาแดงรับแจ้งเหตุชายเสียชีวิตภายในบ้านเช่าหลังหนึ่งแขวงทวีวัฒนาเขตทวีวัฒนากทม.จึงพร้อมด้วยพันตำรวจเอกกิตติพงษ์สิงห์มาลีผู้กำกับการสน.ศาลาแดงพันตำรวจโทณัฐวัฒน์สิทธิโชคธรรมรองผู้กำกับการสอบสวนสน.ศาลาแดงเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลสิริราชและอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุภายในห้องเหนือเตียงนอนพบร่างนายรังสรรค์มูลทองสงอายุ40ปีหรือตะยมมาทูตเจ้าของวลีที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นกระแสไวรัลในโลกโซเชียลอย่างเนี่ยถ้าคุณติดคุกอะแล้วภาษาคุกคุณไม่รู้อะแล้วถ้ามีคนมาบอกคุณว่าขอเซตย่อสูตรต่อสูตรพอ4ม2ห่อใส่ไข่เนี่ยคุณจะเข้าใจหรือไม่เขาจ้องจะเล่นคุณเสียชีวิตในชุดกางเกงขา3ส่วนลายการ์ตูนตรวจสอบภายในห้องไม่มีร่องรอยการรื้อค้นหรือร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกายแต่อย่างใดนางสาวกนกพรสงวนนามสกุลอายุ22ปีแฟนสาวให้การทั้งน้ำตาว่าคบหากับตะได้ปีเศษภายหลังจากที่ตะเพิ่งพ้นโทษมาเมื่อปี2563ช่วงอยู่ด้วยกันพี่ตะมีการทำช่องยูทูบเป็นของตัวเองมีผู้ติดตามหลายหมื่นคนและรับรีวิวสินค้าช่วงหลังที่ตะไปชกมวยกับเหยินโจ๊กเกอร์จนเป็นข่าวใหญ่โตในโลกโซเชียลโดยที่ตะถูกชกจนปอดฉีกต้องรักษาตัวอยู่นานเมื่ออาการดีขึ้นแต่ไม่แข็งแรงเหมือนเดิมไปทำงานที่ไหนก็ถูกโกงค่าแรงอยู่บ่อยล่าสุดไปทำงานย่านพุทธมณฑลสาย4ก็ยังไม่ได้เงินจนเครียดเรื่องสุขภาพและเรื่องเงินช่วงกลางดึกที่ผ่านมาตนหลับไปแล้วพี่ตาใช้เชือกจูงหมาทำร้ายตัวเองแต่โชคดีที่เชือกขาดตกลงมาเสียงดังทำให้ตนตื่นมาห้ามไว้ได้ทันช่วงเช้ายังออกไปกินข้าวด้วยกันช่วงสายตนออกไปสัมภาษณ์งานที่ตะโทรมาหาตนขณะกำลังสัมภาษณ์งานตนจึงไม่ได้รับสายจนช่วงบ่ายตนสัมภาษณ์งานเสร็จโทรกลับไปหาพี่ตะก็ไม่รับสายเช่นกันจึงเอจใจให้ญาติเข้าไปดูในห้องพบว่าพี่ตะเสียชีวิตไปแล้วแม่ช็อกลูกสาวหมู่สองถูกทรชนเพื่อนร่วมชั้นล่าแต้มย่ำยีในห้องน้ำแฉเหยื่อเอื้อคุยโมอวดเพื่อนแม่ช็อกลูกสาวหมู่สองถูกทรชนชายเพื่อนร่วมชั้นลากไปย่ำยีในห้องน้ำโรงแรมแฉเหยื่อเอื้อก่อนเอาไปคุยโมอวดเพื่อนล่าแต้มปวีณาช่วยตำรวจเตรียมส่งดำเนินคดีวันที่2กุมภาพันธ์67ที่มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีคลอง7ธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีแม่พาลูกสาววัย13ปีนักเรียนชั้นหมู่2โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐมเข้าร้องทุกข์ต่อนางปวีณาหงสกุลประธานมูลนิธิแจ้งว่าวันที่29มกราคมที่ผ่านมาลูกสาวถูกเพื่อนนักเรียนชายร่วมชั้นเรียนอายุ14ปีลากไปข่มขืนกระทําชำเราในห้องน้ำชายใกล้สระว่ายน้ำในโรงเรียนจนลูกมีอาการเครียดจัดซึมเศร้าหวาดผวาและถูกเพื่อนบูลลี่จนไม่กล้าไปโรงเรียนแม่เพิ่งมารู้เรื่องวันที่1กุมภาพันธ์เพราะเห็นพฤติกรรมลูกเปลี่ยนไปก่อนที่ลูกจะเปิดใจเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังแม่กล่าวอีกว่าลูกสาวเล่าให้ฟังว่าเด็กชายเอกนามสมมุติที่ก่อเหตุเพิ่งย้ายมาเรียนด้วยกันตอนหมู่สองรูปร่างใหญ่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมชอบมั่วสุมกับกลุ่มนักเรียนชายที่ผ่านมามีเพื่อนนักเรียนหญิงหลายคนถูกเด็กชายเอกคุกคามทางเพศและลากเข้าไปในห้องน้ำล่วงละเมิดทางเพศ
ก่อนจะนำเรื่องที่ก่อเหตุไปพูดคุยกันในกลุ่มนักเรียนชายโอ้อวดล่าแต้มกันทำให้นักเรียนหญิงเสียหายก่อนเกิดเหตุเด็กชายเอกเห็นว่าลูกสาวตนรู้เรื่องนี้จึงเรียกไปคุยด้วยแถวสระว่ายน้ำช่วงพักเที่ยงซึ่งบริเวณนั้นไม่มีใครอยู่ก่อนจะลงมือจับแขนสองข้างของลูกสาวและพยายามลากไปห้องน้ำชายใกล้สระว่ายน้ำลูกสาวพยายามต่อสู้ขัดขืนแต่สู้แรงไม่ไหวเด็กชายเอกจึงอุ้มลูกสาวเข้าไปให้ห้องนอนให้นั่งตรงชักโครกและข่มขืนกระทำชำเราจนสำเร็จความใคร่จากนั้นจึงปล่อยตัวลูกสาวออกมาและลูกไม่กล้าบอกครูเพราะกลัวและอายมากหลังรับเรื่องนางปวีณาได้ประสานพันตำรวจเอกไพบูลย์แพรศรีนวลผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสามพรานจังหวัดนครปฐมก่อนจะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิปวีณาพาสองแม่ลูกไปแจ้งความพร้อมตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลก่อนจะนัดสหวิชาชีพสอบปากคำเด็กผู้เสียหายเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายขณะเดียวกันนางปวีณาได้ประสานด็อกเตอร์ทีพวังคณันรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกพฐกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้ด็อกเตอร์ตรินก้านดอกไม้ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยสพฐเดินทางมาร่วมประชุมรับเรื่องดังกล่าวจากแม่เด็กผู้เสียหายก่อนจะนำเรื่องประสานส่งต่อให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนสช.เพื่อตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงเหตุที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือและหามาตรการป้องกันเหตุต่อไปล่าสุดนางปวีณาได้รับรายงานจากพันตำรวจเอกไพบูลย์ว่าได้ประสานพ่อแม่เด็กชายเอกและพ่อแม่ได้พาลูกชายมาพบเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สภ.สามพรานแล้วและจะนำตัวไปส่งศาลเยาวชนและครอบครัวในวันที่3กุมภาพันธ์นี้และทางมูลนิธิปวีณาจะติดตามการช่วยเหลือเด็กหญิงผู้เสียหายร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการต่อไปJFA หันชื่ออิโตะพ้นทีมชาติญี่ปุ่นกลางศึกเอเชียนคัพเส้นข่าวเช้าจากกรณีที่จุนยะอิโตะนักเตะทีมชาติญี่ปุ่นชุดเอเชียนคัพถูกแฉว่าได้ล่วงละเมิดทางเพศหญิงสาววัย20ปีเมื่อมิถุนายนปีก่อนที่จอโอซาก้าโดยเกมล่าสุดในรอบ16ทีมสุดท้ายฮาจิเมะโมริยาสึตัดสินใจไม่ส่งนักเตะวัย30ปีจากสตาร์ทแรงลงสนามในเกมเอาชนะบาเรน 3-1 แม้จะเป็นนักเตะกำลังสำคัญของทีมก็ตามล่าสุดวันที่1กุมภาพันธ์Soccer King สื่อญี่ปุ่นระบุสมาคมฟุตบอลญี่ปุ่นหรือ JFA ได้ออกประกาศเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวแล้วเกี่ยวกับรายงานที่เกี่ยวพันกับจุนยะอิโตะนั้นสมาคมฟุตบอลญี่ปุ่น JFA เข้าใจดีว่ามีความเห็นที่หลากหลายเกี่ยวกับกรณีนี้เราจำเป็นต้องตอบสนองอย่างระมัดระวังและเมื่อพิจารณาถึงสภาพร่างกายและสภาพจิตใจของอิโตะแล้ว JFA ตัดสินใจว่าอิโตะจะออกจากทีมตั้งแต่วันนี้เราขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนซามูไรบูสและอิโตะตลอดมาเราขออภัยที่ทำให้หลายคนกังวลงานเข้านักเตะทีมชาติญี่ปุ่นโดนแฉล่วงละเมิดสาววัย20ปีก่อนเอเชียนคัพโมริยาสุกุนซือญี่ปุ่นปลื้มทีมคว้าชัยเหนืออินโดนีเซียหวังเก็บคลีนชีทนัดหน้าอันดับโลกช้างศึกทีมชาติไทยขยับขึ้นขนาดไหนหลังปิดฉากเอเชียนคัพรายงานข่าวของชินโชรายสัปดาห์ระบุว่านางสาวเอระบุกับวีคลี่ชินโชว่ารู้จักกับอิโตะในร้านอาหาร1วันหลังเกมทีมชาติญี่ปุ่นกับเปรูวันที่20มิถุนายน2023และอิโตะซึ่งยิง1ประตูในเกมดังกล่าวได้พาเธอและเพื่อนๆไปกินดื่มกันต่อและรู้สึกตัวอีกทีก็เกิดเรื่องร้ายขึ้นโดยเธอยืนยันว่าไม่สมยอมในการมีเพศสัมพันธ์และได้เรียกร้องให้อิโตะขอโทษต่อสิ่งที่กระทำกับเธอ
แต่นักเตะญี่ปุ่นบ่ายเบี่ยงและเสนอเงินเพื่อไม่ให้เธอนำเรื่องนี้เผยแพร่ต่อสาธารณชน